พี่น้องมวลมหาประชาชนจากทั่วประเทศครับทุกวันในเวลา18นาฬิกาพวกเราเหล่าแกนนำกับพี่น้องจะร่วมกันร้องเพลงชาติร่วมกันแต่เย็นวันนี้จะเป็นวันที่แสนพิเศษยิ่งบนเวทีต่อจากนี้ไปพวกเราเหล่าแกนนำจะมีเครือข่ายแกนนำที่จะเข้ามาร่วมแนวทางกับพวกเราบนเวทีมวลมหาประชาชนแห่งนี้จากอีกหลายเครือข่ายและหลายองค์กรครับพี่น้องผมขอเชิญพี่น้องได้พบกับสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำและเครือข่ายที่มาร่วมวันนี้ทั้งหมดครับปรบมือดังๆขอกราบเรียนเชิญตัวแทนจากกองทัพประชาชนครับขอกราบเรียนเชิญตัวแทนจากคปท.ครับขอเชิญพี่น้องชาวสีลมครับขอเชิญชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยครับขอเชิญกองทัพธรรมครับขอเชิญคณะอาจารย์ตัวแทนจากทุกมหาวิทยาลัยครับขอเชิญคือมวลชนของประชาชนครับและขอเชิญตัวแทนสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จาก45รัฐวิสาหกิจครับวันนี้ได้ผนึกหัวใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมกับพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับเราจะร้องเพลงชาติร่วมกันก่อนแล้วหลังจากนั้นผมจะขออนุญาตพี่น้องทั้งหลายแนะนำบรรดาผู้แทนกลุ่มต่างๆที่มายืนเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้ร่วมกับเรานะครับพี่น้องครับร่วมร้องเพลงชาติด้วยกันก่อนครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนไม้รักสมัครขีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลทะเลประเทศชาติไทยทวีมีชัยทะโยขอบคุณครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายบัดนี้เบื้องหน้าสายตาของพี่น้องทั้งหลายคือผู้นำเครือข่ายกลุ่มต่างๆที่เป็นกำลังของพี่น้องประชาชนได้มาผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วต่อไปนี้เราจะร่วมแรงแข่งขันทุกเครือข่ายขจัดระบบทักษิณให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยแล้วเราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประเทศไทยของประชาชนเ
ระผมขอใช้เวลาสั้นๆแนะนำคณะบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆเครือข่ายต่างๆเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทราบกลุ่มแรกก็คือสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งเป็นตัวแทนของ45รัฐวิสาหกิจวันนี้ได้มีตัวแทนมาร่วมกับเรา4ท่านคือคุณคมสันทองสิริเลขาธิการของสรสคุณจรีมีดนุรองเลขาธิการปฏิบัติการคุณอนันต์รัตนพันธ์ที่ปรึกษาของสรสคุณมานุษย์เอื้อรัตน์ซึ่งเป็นฝ่ายข้อมูลและสิทธิประโยชน์ของสรสท่านเหล่านี้เป็นตัวแทนของ45รัฐวิสาหกิจและพรุ่งนี้ทุกรัฐวิสาหกิจจะมาร่วมพลังกำลังกับพี่น้องประชาชนครับมีตัวแทนของกลุ่มสื่อมวลชนเพื่อประชาชนส่งตัวแทนมาสองท่านวันนี้คุณชัยวัฒน์ สินสุวงศ์จากช่อง13นี่ครับอยู่ข้างหน้านี่ครับคุณสนธิยาชื่นฤทัยนายธรรมจากทีนี้ตัวแทนคณะอาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัย14ท่านครับวันนี้อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์คงสมสุโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย์ดร.วรรณธรรมกาญจนสุวรรณสุโขทัยธรรมาธิราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีจากนิดาอาจารย์เอมออนนิรันดร์ราชจากอดีตมหาไมโดนศิปกรอาจารย์อนันต์เหล่าเลิศวรกุลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์คลินิกทันตแพทย์นิติพันธ์จีรแพทย์รองคณบดีทันตแพทย์มหิดลอาจารย์ชัยวัฒน์ธีรพันธ์กลุ่มซีวิกเน็ตเชิญครับอาจารย์และคุณพงศักดิ์ลิปบุญญประเสริฐเลขาธิการชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยอาจารย์คงสรรพงศ์นักวิชาการอิสระอาจารย์ธีระวิชากรกุลนักวิชาการอิสระอาจารย์วรุณพันธ์คงสมมหาลัยธุรกิจบัณฑิตกระผมขออนุญาตแนะนำตัวแทนของกลุ่มนักธุรกิจสีลมคุณสาธิตศรีกันคุณชมศิลป์คุณชมศิลป์อยู่ไหนโอเคชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยคุณสมเกียรติหอมละออและคุณพงศักดิ์ลิ้มบุญญประเสริฐขอแนะนำผู้นำของคปท.คุณนิติธรล้ำเหลือ
ภูมิไทยยอดมณีภูมิสุริยะไทยตาธิลาขอแนะนำผู้แทนของกองทัพธรรมเรือตรีแซมดินคุณมั่งแม่นขอแนะนำผู้แทนจากกองทัพประชาชนพลเอกปรีชาตัวแทนทีลงคุณชุบสินพักน้ำมอเตอร์ไซค์มาถึงครับขอบคุณครับลืมไปคนครับอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์ครับพี่น้องประชาชนที่เคารพผมได้กราบเรียนกับพี่น้องเลยว่าเมื่อหัวใจที่รักชาติและแผ่นดินมันเรียกร้องแล้วเราลุกขึ้นยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้ร่วมกันเราไม่มีวันว้าเหวไม่มีวันเดียวดายเพราะเราหัวใจดวงเดียวกันคือสู้เพื่อประเทศไทยและวันนี้ผู้นำทุกกลุ่มทุกเครือข่ายทุกสาขาอาชีพได้ลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องอย่างเป็นเอกภาพนะครับเราทุกคนที่อยู่บนเวทีแห่งนี้และที่ยังไม่ได้มากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อื่นขอสัญญากับพี่น้องว่าเราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องจนกว่าจะประสบชัยชนะครับเพื่อยืนยันสิ่งที่ผมกล่าวขออนุญาตตัวแทนแต่ละกลุ่มได้พูดกับพี่น้องเล็กน้อยนะครับเริ่มต้นด้วยผู้แทนของสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครับเชิญหนึ่งท่านครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องเอ๋ยที่ไม่มาออกมาเพื่อปกป้องสถาบันเพื่อร่างกฎหมายเพื่อได้เห็นสอสอเองช่วยในสภาเจ้ากระทรวงนี้มาเป็นเงินขอบคุณครับขอทวนขอเชิญผู้แทนสื่อมวลชนของประชาชนครับท่านชัยวัฒน์สินสุวงศ์ครับพี่พี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายมาถึงชั่วโมงนี้คณะลูกเดียวขอบคุณครับพี่ชัยวัฒน์ครับขอเชิญตัวแทนคณาจารย์จากทุกมหาลัยพูดกับพี่น้องประชาชนเล็กน้อยครับเชิญครับ
จารย์เติมผักนั่นพี่น้องครับนักวิชาการเขาเจ็บปวดมานานเพราะบรรดานักวิชาการได้ติดตามทักษิณและระบอบทักษิณมาตั้งแต่ปี2544เรารู้ดีว่าระบอบทักษิณนั้นไว้ใจไม่ได้และเรามาพบเมื่อตอนปี2548-49ว่าเราต้องขจัดระบอบทักษิณออกจากประเทศไทยแต่เราทำมันไม่สิ้นซากนักวิชาการได้ติดตามวิเคราะห์ต่อจนกระทั่งถึงวันนี้เรามีความเชื่อมั่นว่าระบอบทักษิณเป็นพิษเป็นภัยกับพี่น้องอย่างแน่นอนเป็นพิษเป็นภัยต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราต้องล้างบางระบอบทักษิณใช่ไหมพวกเราอยู่กับข้อมูลพวกเราอยู่กับวิชาการพวกเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเมืองแต่พวกเราทนไม่ได้เพราะความจริงของประเทศมันกำลังย่อยยับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใช่ไหมขอบคุณครับอาจารย์ขอเชิญผู้แทนชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยคุณสมเกียรติหอมละออครับสวัสดีครับพี่น้องระบอบทักษิณเป็นต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชันยิ่งซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าปลวกที่เกาะกินบ้านเราเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งช่วยกันกำจัดปลวกใช่ไหมครับเพราะปลวกพวกนี้นอกจากโกงกินแล้วเนี่ยยังดื้อยาอีกอย่างเช่นไม่ยอมรับกฎหมายเป็นต้นมีอย่างเดียวเท่านั้นต้องไล่ออกใช่ไหมครับขอเชิญผู้แทนของกลุ่มนักธุรกิจสีลมครับคุณสาธิตเสกันครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านสิ่งหนึ่งที่พวกเรายอมรับไม่ได้ก็คือคอร์รัปชันในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วง2ปีนะครับก็ได้ข่าวว่าพอจะทำธุรกิจคำแรกที่ผู้เกี่ยวข้องจะถามว่าแล้วเงินทอนมีไหมพ่อแม่พี่น้องครับถ้าสังคมของเราจะอยู่รอดบ้านเมืองจะต้องมีกฎต้องมีเกณฑ์ต้องมีระบบต้องมีระเบียบพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องยอมรับกฎหมายกฎหมายจะต้องศักดิ์สิทธิ์พวกเราชาวสีลมพร้อมที่จะสู้ต่อสู้เพื่อขอความเป็นธรรมในสังคมไทยครับและขอผู้แทนของคบท.นะครับเริ่มจากคุณนิติธรล้ำเหลือครับครับสวัสดีครับยาวๆเลยครับเอาดังๆเอากันยาวๆทั้งนักเวียนทั้งมือตบยาวๆถ้าจะสู้ก็ต้องแข็งแรงกันพี่น้องยาวๆเอาดังครับขอยาวหนึ่งขอบคุณครับการต่อสู้วันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องการปกครองระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการทรราชไม่ใช่ต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจทางการเมือง
แต่ต่อสู้เพื่อให้ได้คุณธรรมกลับมาที่ออกมาวันนี้คือการแสดงถึงคุณภาพของประชาชนไทยแต่คุณภาพยังเอาชนะไม่ได้ถ้าจะเอาชนะต้องเปลี่ยนจากคุณภาพเป็นพลังและเราจะมีมติร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อปฏิรูปประเทศไทยขอบคุณครับขอเชิญคุณสุริยสัยกับอภิลาครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายครับเมื่อปี2521วันที่25พฤษภาคมผมยืนตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้เวลานี้สุดท้ายนำไปสู่การไล่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี2นายกรัฐมนตรีครับทั้งคุณสมัครสุนทรเวชและก็คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์แต่พันธกิจครั้งนี้วันนี้ที่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ผมแค่ต้องมาแสดงตัวกับพี่น้องประชาชนณถนนราชดำเนินและก็ทั้งประเทศว่าผมจะร่วมกับพี่น้องประชาชนปราบกบฏครับพี่น้องที่รักครับสถาบันพระมหากษัตริย์ยังทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยใหญ่มาจากไหนจะอยู่เหนือศาลไทยครับพรุ่งนี้ร่วมกันปราบกบฏ 2. ยึดมั่นสันติวิธีสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบจะทำให้เราชนะเด็ดขาดและชอบธรรมครับพี่น้องที่รักครับและ3ผมว่าเป็นสัญญาใจของพวกเราทั้งถนนราชดำเนินและทั้งประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงใหญ่ด้วยวิธีปฏิรูปประเทศไทยครับขอบคุณครับและขอให้พี่น้องพบกับคุณอุทัยยอดมณีเชิญครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์ของพื้นแผ่นดินไทยครับพี่น้องวันพรุ่งนี้ต้องออกกันมาปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพขับไล่รัฐบาลปู่ยิ่งลักษณ์โค่นล้มระบอบทักษิณนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพครับและขอให้พี่น้องได้พบกับผู้แทนของกองทัพประชาชนพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณครับพี่น้องครับพี่น้องผู้รักชาติทั้งหลายกองทัพประชาชนโดยผมได้ทำการประกาศปฏิวัติประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไปแล้วเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา 15:30 นเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติปฏิเสธคำตัดสินของศาลโลกในทุกกรณีในวันที่12ได้นำมวลมหาประชาชนจาก5แยกผ่านฟ้าที่เราประกาศปฏิวัติประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนั้นไปถวายฎีกาเพื่อรอพระราชทานตั้งสภาปฏิรูปของประชาชนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพครับและมีผู้แทนของกองทัพธรรมที่จะร่วมต่อสู้กับเราขอให้พี่น้องได้พบกับเรือตรีแซมดินเลิศบุตรครับส
พี่น้องเอ้ยดังจังต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับประเทศไทยไม่สามารถชนะอะไรได้เลยถ้าไม่มีหัวใจอย่างพี่น้องทุกคนครับจำนวนประชาชนที่มาอย่างมหาศาลด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เราจะไม่มีวันแพ้เลยระบอบทักษิณทำความบอบช้ำให้กับประเทศไทยมานานนานมากแล้วแต่นับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไปแน่ครับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเวิร์นไม่มีหนีไม่พ้นขอบคุณครับแต่ไปด้วยความสงบขอบพระคุณครับและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผู้แทนเครือข่ายประชาชน77จังหวัดคุณสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์ครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปประเทศไทย77จังหวัดทั่วประเทศมีมติร่วมกันว่า 1. ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์สมศักดิ์และนิคมออกไป 2. เราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกแล้ว 3. เราจะเป็นรูปประเทศไทยโดยประชาชนเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้แน่นอนเลยเราได้จัดแบ่งกำลังเรียบร้อยแล้วเราจะไปยังจุดนัดหมายทุกประการพรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้องเจอกันครับเจอกันครับขอบคุณครับเราทุกคนจะคล้องแขนกันอย่างนี้ครับขอเชิญคล้องแขนกันอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะอยู่ในอ้อมแขนซึ่งกันและกันเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปสู้เพื่อชัยชนะของประชาชนครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในผู้นำและตัวแทนของทุกเครือข่ายทุกกลุ่มที่มีหัวใจเหมือนประชาชนทุกคนครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับขอเชิญทุกท่านเดินมากับผมไปทางด้านโน้นหน่อยครับมีพี่น้องประชาชนอยากเห็นหน้าท่านทั้งหลายเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้ครับเชิญครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านหลังครับนี่คือผู้แทนของทุกเครือข่ายทุกกลุ่มที่ล้อมหัวใจร่วมกันเราจะสู้เพื่อประเทศไทยเราจะสู้เพื่อลูกหลานไทยของเราครับพี่น้องครับมาทุกเวลาไม่หวั่นท่าน
รักยิ่งตื่นเถิดไทยจงพร้อมใจทุกฝ่ายเราไม่ยอมแพ้พ่ายศัตรูร้ายมุ่งโบราณนานมาชาติไทยเปลี่ยนไปว่าความฝันมาทุกเวลาไม่หวั่นรันปริ่งอันตรายผ่านความลำเข็งร้อนเย็นนิดนานก็กลายเป็นชอบดีพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพวกเราซึ่งเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มเครือข่ายพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหลต่อสู้ร่วมกับพี่น้องทั้งหลายขจัดระบอบทักษิณและเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างสมบูรณ์แบบครับตรงนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับคนไทยทั้งประเทศร่วมกระบวนต่อสู้กับเราโชคดีครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกับผมใหม่นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับชัยโยพร้อมกันดังๆ3ครั้งชัย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 